คุ้งวันนี้เราเล่ากันคุ้งแรกฮะคุ้งนางรอมันเป็นยังไงอะไรยังไงพี่สักก่อนที่เราจะเอาซุงออกจากท่าครับมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นใช่ไหมวีจำได้ป่ะจำได้เรานั่งตั้งแคมป์กันอยู่ริมแม่น้ำวีเล่าไปก่อนเอาเท่าที่จำได้ได้เดี๋ยวพี่ค่อยต่อโอ้โหรอบก่อนเนี่ยมันเป็นการที่เหมือนพี่ศักดิ์เนี่ยไปคุมไม้แล้วก็ต้องเอาเตรียมไม้ทั้งหมดเนี่ยมาล่องซึ่งการล่องไม้ที่จะเอาไม้เข้ามายังจุดที่รับไม้เนี่ยเขาใช้เส้นทางในการล่องขับแม่น้ำเอาไม้ลงน้ำหมดเลยแล้วก็ไหลไปถูกไหมพี่ศักดิ์ใช่แล้วทีเนี้ยมันเกิดเหตุการณ์ในการไปตั้งแคมป์อยู่ริมแม่น้ำนี่แหละนะฮะแต่ประเด็นคือมันมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นอยู่บนเรือหรือบนไม้ทรงอะไรตรงนั้นหรือเปล่าพี่ศักดิ์ใช่ไหมหรือฝั่งตรงข้ามนะมันเป็นท่าเรือเก่าที่โดนเรือสมัยก่อนอ่ะคนสมัยก่อนที่โดนจมเรือคนจีนอ่ะโดนจมเรือใช่แล้วก็มีคนมาพูดภาษาจีนอะไรโวกเวกวอยวายให้ได้ยินอยู่เรื่อยไปในช่วงนั้นนะฮะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะเข้าเรื่องของคุ้งก้าวคุ้งนี่แหละและคุ้งแรกที่เราจะคุยกันวันนี้คือคุ้งนางรออืมคราวนี้พวกท่านก็ปรับเปลี่ยนนะครับคราวนี้พี่ศักดิ์จะเล่าแบบเหมือนกับค่อยๆเล่าครับจะพยายามจะไม่ใส่อารมณ์อะไรเข้าไปกับมันอืมนะเล่าแบบธรรมชาติดูซิว่านี่คือการปรับเปลี่ยนการเล่าของตัวเองด้วยอืมนะครับโอเคก็สวัสดีวีแล้วก็สวัสดีครับพี่ไทยผู้ฟังทุกท่านทั้งในสตรีมแล้วก็ใน TikTok นะครับโอเคเสียงสัญญาณชัดเจนตะกี้เนี่ยไปบิ๊กช็อคครับวีเชื่อป่ะยังไงพี่จะเล่าเรื่องเนี้ยอืมสายตัดไปทั้งหมด 7-8 สายคืออะไรพี่หมายถึงว่าสายหลุดเหรอหลุดตลอดเออแต่บอกพี่บอกว่าพอไปเล่ารายการอื่นไม่เป็นเอ้ยพอมาเล่าบิ๊กช็อคเป็นทุกครั้งจำไอ้เรื่องนี้ได้ป่ะหมากระทู้อ่ะเออโอ้โหหมากระทู้หนักกว่านี้อืมสัญญาณหรือเปล่าพี่สัญญาณจุดที่พี่อยู่กับเขาอยู่มันโดนตัดบ่อยอะไรอย่างนี้เปล่าไม่คนอื่นไม่เป็นเลยเหรอเออคนอื่นไม่เป็นเลยแล้วพอมารายการบิ๊กช็อคที่ไหนแค่หมากระทู้เนี่ยต่อสายกันเป็น10รอบครับเออคราวนี้ก็พอมาตรงนี้ไม่มีอะไรเราก็คิดว่าน่าจะเป็นที่สัญญาณแต่ถ้าเป็นที่สัญญาณมันก็ต้องไม่เป็นทุกรอบไหมครับนะคราวนี้เราก็เข้าเรื่องของเราละหลังจากที่เราถูกแพร่ซุงของเราเรียบร้อยเสร็จแล้วปีก็ได้ขึ้นความรู้สึกของการขึ้นแพครั้งแรกแม่มันตื่นเต้นจริงๆวีโอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยคุ้งน้ำกว้างกว้างเลยอ่ะครับลำน้ำที่กว้างๆแล้วทรงของเราก็ค่อยลากไปอ่ะอืมเออมันแบบโอ้โหเหมือนเรานั่งแพเปียกกันนะครับผมเออแล้วมันก็ลากไปแล้วก็จะมีพวกลูกน้องเนี่ยยืนประจำอยู่สองข้างเลยเพื่อที่คอยแบบเวลาเข้าคุ้งน้ำคุ้งน้ำมันจะเป็นโค้งอ่ะวีมันจะเป็นโค้งเนี่ยคอยที่จะส่งสัญญาณให้ไต่ว่าเออโค้งนี้นะมันจะตรงเนี่ยจะติดตะลิ่งนะอะไรอย่างเงี้ยจะคือพยายามไม่ให้มันชนอ่ะเพราะมันชนมันจะมีส่งผลกระทบไปถึงเรือใหญ่เนี่ยเรือลากเลยเนี่ยเรือจะเอียงเรือจะอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าคนขับไม่เป็นเนี่ยเรือล่มนะแล้วด้วยความที่พี่ก็นั่งคุยด้วยความซ่าด้วยความซ่าไม่ไปนั่งในไม่ไปนั่งกับผมยืนอยู่มันแพสูงเหมือนเขาเนี่ยแหละครับ นี้ถ้าบอกว่าระยะห่างของแพสูงเนี่ยถ้าเราเป็นแพทั่วไปเนี่ยที่แต่เปลี่ยนให้จินตนาการเอามันก็เว้นระยะห่างพอสมควรใช่ไหมแต่แพตุงมันไม่ได้อย่างนั้นมันเว้นระยะห่างแค่เหมือนว่าตัวคนอะแค่ตัวคนอะถ้าคือใครตกไปตรง
ไปดึงร่องตรงนั้นอ่ะตรงที่กำลังลากไปก็กระแทกคุณตายได้อ่ะครับเออแล้วพอแพมันลากไปเรื่อยๆด้วยความเรื่อยก็ด้วยความเห่อนะก็เดินไปเดินมาเดินไปเดินมาอะไรเงี้ยครับสุดท้ายก็เป็นคนที่ชอบน้ำอยู่แล้วก็เลยไปที่ริมหงแพที่มันสูงก็เอาขาหย่อนลงไปขาหย่อนลงไปแล้วก็จะมีพี่คนหนึ่งอ่ะชื่อพี่ใจเนี่ยแกก็จะเป็นคนที่ติดตามมาโขงมาเนี่ยแทบจะทุกเที่ยวแทบจะทุกรอบที่คือเหมือนมือขวาเลยแหละครับผมแกก็ถูกส่งมาประกบพี่เอาไว้เผื่อพี่ว่าทะเลทะล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะด้วยความที่ว่าคนที่จะขึ้นเรือแพสูงได้ก็ต้องมีประสบการณ์ถ้าไม่มีประสบการณ์เขาไม่เอาขึ้นเพราะมันตายเอาง่ายๆครับพูดตรงๆพี่เอาขาจุ่มน้ำไปก็ให้แพมันลากไปเพราะตอนนั้นเส้นทางอ่ะมันตรงมันก็ค่อยลากไปอะไรเงี้ยสบายสบายแล้วก็เอามือเท้าอยู่ข้างหลังโอ้ยสบายแล้วอยู่ๆสักพักหนึ่งอ่ะวิ่งไปนี่มันเริ่มตีโค้งครับพี่นั่งอยู่ประมาณแพสี่แพห้าโค้งมันก็ต้องไปตามรูปของมันถูกปะแล้วมันก็เหมือนกับช่วงนั้นน่ะน้ำมันส่งเรือพอมันส่งเรือไอ้ตัวสุ่มเนี่ยมันก็จะโดนน้ำน่ะพัดด้วยไม้มันเบานั้นวีถ้ามันแพ้ติดต่อกันมันเบามันก็จะไปตามโค้งเลยใช่ไหมพอมันไปตามโค้งอยู่ๆเนี่ยมันไอ้ตัวหางของมันน่ะสุดท้ายมันก็ไปกระแทกกับริมตลิ่งอ่ะคนเขาคัดไม่ทันเลยพอคัดไม่ทันตึ้งโอ้ยพี่ก็หัวแทบจะหัวขมำลงไปในน้ำเออพอดีว่าวิจัยล็อกคอพี่ดึงเอาไว้เออพอดึงเอาไว้เสร็จเนี่ยนะแพมันเริ่มกลับมาเหมือนว่าคืนสภาพของมันเสร็จปุ๊บตอนที่พี่ใจกำลังลากพี่ขึ้นมาพี่รู้สึกว่าขาพี่อ่ะมีอะไรจับไว้เว้ยวีเออพอมีอะไรจับไว้เสร็จพี่บอกพี่ชัยอะไรจับขาผมไว้อ่ะดึงขึ้นเร็วพอพี่ชัยก็ตกใจก็พยายามดึงเราขึ้นพอดึงขึ้นมาเสร็จพี่พอเห็นเงาแว๊บๆขึ้นมาโผล่ขึ้นมาพี่เห็นเสร็จปุ๊บพี่ร้องผีครับผีพอพี่ร้องผีพี่ชัยเขาก็ต้องมองถูกป่ะว่าเป็นผีพี่ชัยก็ร้องสวนขึ้นมาอีกคำผีก็ลากเราขึ้นมาเลยใช่ไหมเออพอลากเราขึ้นมาที่ขาพี่เนี่ยที่มันจับเอาไว้อ่ะแล้วเอาขึ้นมาเสร็จปุ๊บพอเอาขึ้นมาเสร็จนะแล้วก็มองลงไปพี่ใจอ่ะตั้งสติได้บอกก็มองดูชัดๆบอกอุ้ยตีเล็กตีเล็กตีเล็กเขาเรียกเราตีเล็กตีเสร็จปุ๊บเขาก็พยายามลากเราขึ้นมาพอลากขึ้นมาถึงกลางแพเสร็จปุ๊บไอ้ขาพี่ที่มันเกี่ยวไอ้สิ่งนั้นอยู่อ่ะเอาขึ้นมาครึ่งแพวีมันคือศพคนหูวีศพคนติดขาขึ้นมาเลยเหรอมันเกี่ยวตรงซอกแขนเขาไงอืมพอขึ้นมาเสร็จคราวนี้ระยะประชิดนะวีคิดนึกภาพบอกว่าพอเอาขึ้นมาเนี่ยเหมือนกับช่วงที่ว่าแพกำลังล่องไปแล้วมันกระถอกน้ำมันกระถอกขึ้นมามันก็ดันตัวไอ้ศพนี้ขึ้นมาถูกป่ะครับมันอยู่ครึ่งเข่าของพี่อ่ะแล้วหน้าเขาอ่ะประจันหน้ากับพี่อ่ะพี่พอมองไปเสร็จปุ๊บเนี่ยคือพี่จอดับไปเลยครับคือสลบไปเลยพอเราสลบไปเสร็จปุ๊บพอฟื้นขึ้นมาคือสภาพคืออาการไข้ขึ้นเลยคือตัวสั่นเลยพอขึ้นมาเสร็จผมเขาบอกเป็นไงบ้างลูกเป็นไงบ้างผมพี่ปากสั่นผีเลยพูดอย่างนี้เลยผีเลยอ่ะสติยังไม่มาเออคือปากที่สั่นเลยแบบคือไม่รู้จะบรรยายยังไงตรงเนี้ยพอตรงนี้เสร็จปุ๊บกงก็ตกขวัญมาขวัญมาลูกขวัญมาขวัญมาเราก็เหมือนกับมึนเลยอ่ะเพราะเอาจริงๆนะวีถ
ึงพี่จะเคยเจอผีก็จริงนะแต่ไอ้ระยะประชิดที่เกาะมากับเราด้วยเนี่ยเป็นศพเนี่ยไม่เคยเจอพอเราไม่เคยเจอนี่พอเจอคือไข้ขึ้นแล้วหลังจากที่พี่เริ่มดีขึ้นผมก็ถามใจศพเป็นไงบ้างใจก็บอกว่าเนี่ยขึ้นมาเรากู้ศพได้มาแค่ครึ่งตัวกงผมก็บอกแล้วห่อศพก็ดีไหมมันก็ยากอยู่นะกงเพราะว่าศพอ่ะไม่สามารถที่จะจัดให้เข้าที่เข้าทางได้เราเอาขึ้นมาได้แค่ส่วนเดียวแค่นั้นเองก็แล้วมึงเอาศพไว้ไหนเขาบอกว่าเอาศพไว้เนี่ยที่ท้ายแพสูงเราพอว่าอย่างนี้เสร็จพี่ก็คือเหมือนกับว่าเริ่มแบบดีขึ้นนิดนึงแต่ก็ยังไข้สัตว์ไข้เป็นไข้เลยแหละพี่ศักดิ์หมายความว่าตอนนี้เรากำลังลากศพอยู่ท้ายแพหรอเอาศพไปที่ท้ายแพเอาไปด้วยหรอใช่โอ้ครับผมเอาไปด้วยสิเออๆเพราะเอาศพได้ศพมาจะปล่อยทิ้งเหรอไม่ใช่เอาเขาต้องไปหาดิว่าอะไรยังไงพอพี่ได้สติเสร็จปุ๊บพอเหมือนกับได้สติแต่ใครเราก็ยังกินอยู่อะไรอย่างเงี้ยบอกพี่แจ็คบอกกงก็บอกเดี๋ยวเขาไปทำน้ำมูลอะไรมาให้พี่เนี่ยเขากินแล้วก็จือเล็กกินยาแล้วก็นอนนะไม่ต้องคิดมากลูกขอนมากขอนมากมาเขาก็รู้ผลแล้วเขาก็ไปขับเรือต่อคือเขาพลาดแต่ช่วงเวลาที่เรือกำลังแล่นไปเรื่อยช่วงนั้นน่ะเริ่มมืดแล้ววีจากบรรยากาศที่ดูแบบล่มลื่นสบายน่าตื่นเต้นกลายเป็นเรื่องเหมือนกับขนหัวลุกแล้วเพราะอะไรเพราะสองข้างทางเริ่มมีเสียงทั้งเสียงนกกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยเริ่มมามีคำคาวบินไปบินมาอย่างเงี้ยนะแล้วคงมีเสียงคล้ายๆไม่ใช่มีเสียงเป็นเสียงหมาที่แหละหอนมาด้วยอะไรด้วยซึ่งหลังจากที่พอกลางคืนแล้วเนี่ยก็จะมีไฟไอ้หลอดไฟสีส้มนะครับแขวนอยู่ข้างๆสูงทุกต้นเพื่อที่จะเป็นที่นำทางให้บอกว่าให้เหมือนก็มองข้างหลังจะได้รู้ว่าทรงอยู่บริเวณไหนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะคัดทรงได้หมายถึงว่าเวลาเข้าโค้งหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ต้องมีคนคอยยืนอยู่หรือว่าคอยประจำอยู่ทั้งคืนเพื่อที่จะเวลาที่เรือแล่นไปแล้วเนี่ยไม่ให้ไปติดตอหรือติดอะไรอย่างเงี้ยติดโขดอะไรพวกเนี้ยครับผมซึ่งหลังจากที่แล่นไปเรื่อยๆแล้วพี่ก็เหมือนกับว่าเริ่มดีขึ้นก็ลุกขึ้นมาแล้วก็มองไปก็คือตอนนั้นพี่ใจก็เอาข้าวมาให้กินข้าวต้มว่าเดี๋ยวเล็กกินข้าวต้มก่อนช่วงที่กินพี่ก็มองไปด้านหลังก็จำได้ว่าศพอยู่ด้านหลังแต่คิดว่าคือมันไกลอ่ะครับแพสูงต้นหนึ่งยาวเป็นเมตร10เมตรอย่างเงี้ยอืมที่สุดท้ายยังไงเราก็มองไม่เห็นเพราะมันมืดแล้วครับถูกป่ะแต่คืนนั้นพระจำเต็มดวงไม่รู้งานเข้าอะไรกำลังกินอยู่ก็เหมือนหางตาเดี๋ยวพี่ใจบอกว่าศพอยู่ท้ายแพแล้วทำไมศพไปอยู่ตรงแพที่3แพที่4วะซึ่งพอตรงนี้เสร็จพี่ก็เลยพี่ใจพี่บอกว่าศพเนี่ยเอาไว้ที่ไหนนะนี่ไงแพ10ไงเนี่ยพี่มันคนเอาไว้กับมือเลยแน่ใจนะพี่ใจทำไมพี่ใจมาดูนี่พี่ใจก็มองมาแล้วไอ้ตรงด้านหลังของเรือน่ะมันก็เป็นกระจกถูกป่ะครับห้องนอนน่ะมันก็เป็นกระจกเขามองเขาก็สามารถมองเห็นอ่ะแต่ถ้าถามว่ามองชัดไหมมันก็พอสมควรน่ะแหละเห็นแล้วก็พี่ใจบอกเฮ้ยคือร้องด้วยกันทั้งสองคนเฮ้ยพอเฮ้ยเสร็จปุ๊บเนี่ยที่เห็นเนี่ยมันอยู่แพที่3ซึ่ง
ถัดจากเรือไปนิดเดียวเองแล้วสิ่งที่เห็นเสร็จปุ๊บพี่ใจก็บอกแล้วแกก็ตีเล็กตีเล็กนอนไปเถอะไม่ต้องดูอะไรนอนไปนอนไปแกก็เก็บคำข้าวอะไรเสร็จก็เดินไปเสร็จแกไปเรียกน้องเฮ้ยไอ้สองคนน่ะไปดูแพที่สี่หน่อยดิครับเป็นยังไงบ้างพอไอ้สองคนนั้นก็อ่ะไปเดินเดินไปตามที่พี่ใจบอกพอเดินไปสักพักเท่านั้นแหละตะโกนมาเลยผีหลอกวิ่งขับมาที่แพทันทีเลยเออเออพอวิ่งกลับมาเสร็จพี่ใจรู้เลยแบบเอองานนี้นะมึงเจออะไรพี่ใจผีอะไรมึงใจเย็นๆค่อยๆพูดผีอะไรเออมันก็บอกพี่ใจไอ้ศพที่มันอยู่ท้ายแพอ่ะตอนเนี้ยมันอยู่ตรงแพที่4มันอยู่ไม่ได้ในสภาพที่เราห่อเขาไว้แต่มันชันตัวขึ้นมาเฮ้ยตั้งตรงยืนเลยหรอมันเหลือครึ่งตัวมันจะยืนได้ยังไงละวีโอ้ยหมายความว่าต้องเอามือค้ำอยู่อย่างนี้ดิค้ำอยู่แล้วคือศพที่บวมอื่นน่ะวีนึกภาพมาครับเออแล้วไส้ทะลงทะลักอ่ะตาเนี่ยโบ๋อ่ะเออเออเสร็จพี่ใจก็วิ่งไปหาของของงานเข้าแล้วเออพอกงได้ยินแค่นั้นแหละไอ้ใจมึงมาขับเรือแทนกูครับเสร็จปุ๊บกงก็เดินลงไปจุ๊บๆๆไปที่แพเสร็จบอกมึง2คนตามกูมาก่อนที่จะบอกว่ามึงสองคนพี่เราขาดไปเนี่ยคือของแกโดนไปก่อนเดินไปก่อนเลยเดินไปจนถึงแพที่สี่แล้วแกก็นั่งเหมือนกับพูดคุยหรือพูดอะไรสักอย่างนึงนะแกทำแล้วก็กวักน้ำแล้วก็ปุ๊บปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยแล้วเสร็จปุ๊บบอกให้พวกมึงสองคนอ่ะใครก็ได้มาเอาศพไปไว้ที่เดิมวีครับพี่พี่ถามกับเป็นวีอ่ะกล้าไปป่ะไม่ไปใครจะไปอ่ะเป็นบ้าแล้วจะไปอ่ะเออไม่มีใครไปถูกป่ะเออแต่ด้วยความว่าคำสั่งกงอ่ะใครไม่กล้าไปอ่ะก็ต้องกล้าไปอ่ะกงอ่ะน่ากลัวผีโอ้โหครับสองคนเดินไปเสร็จพอเดินไปแล้วก็กงก็ทำพิธีอะไรเนี่ยแหละซึ่งเราไม่เห็นเราไม่รู้ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยแบกตกไปที่ท้ายเรือกงก็เดินตามไปด้วยอะไรเรียบร้อยแล้วก็มัดอะไรเรียบร้อยแล้วก็เดินกลับมาพี่ที่นั่งอยู่ในห้องนอนน่ะก็มองไปทางกระจกแล้วคราวนี้ไอ้ลูกน้องที่คอยคัดตุงและแต่ที่คอยดูแลมันก็อยู่กับพี่ด้วยแต่ทุกคนก็มองหน้าเลียงพืชเลยนะลุ้นอยู่ไอ้สองตัวที่กลับมาแล้วว่ามึงเจออะไรบ้างเออพอไอ้สองคนนั้นกลับมาเสร็จปุ๊บลากเข้ามาเลยเฮ้ยคงตอนที่คงทำอะไรมึงพวกมึงเห็นอะไรกันบ้างมันบอกคงมันไม่รู้พูดอะไรกับศพเฮ้ยศพมึงพยักหน้าเงือกเงือกบ้าคนตายมึงยักหน้าได้ยังไงเออที่สองคนเฮียผมเห็นจากคาตาจริงๆเออเออแล้วเสร็จปุ๊บศพพอของพูดเลยเสร็จปุ๊บศพมันก็ทิ้งตัวลงไปขอผ้าครับเหมือนเดิมเลยเออไม่กงไม่ได้จับกดใช่ไหมมึงตาฝาดเปล่าบอกไม่ตาฝาดผมยืนอยู่หลังกงเออเออแล้วกงก็เอาผ้าปิดแล้วบอกให้ผมสองคนเดี๋ยวยกไปทุ่งยกไปจับโดนไส้มันกินดิกินโอ้ยมันบอกโอ้โหสภาพคืออ้วกทั้งหมดตัวมันบอกอย่างนั้นแล้วก็ไปไว้ที่ท้ายเรือก็มัดที่ท้ายหรือไอ้ท้ายแพสูงแล้วก็มาของบอกเออเดี๋ยวผ่านตรงนี้ไปไม่นานจะถึงหมู่บ้านท่าเรือท่าหนึ่งเดี๋ยวเราเอาไปเทียบท่าก่อนแล้วก็เรียกตำรวจมาซึ่งหลังจากที่เขาบอกให้ทุกคนเนี่ยนะประจำที่ไว้ก่อนพอถึงแล้วเดี๋ยวค่อยพักกันครับพักในเรือหรือเดี๋ยวมึงเดี๋ยวขึ้นฝั่งกันไปแต่มันกลางคืนกลางคืนของขึ้นฝั่งไม่ได้ครับทุกคนก็โอเคของ
จอดเรืออยู่ประมาณริมๆก็คือห่างจากตลิ่งมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทิ้งสมอแล้วก็ปักไว้ก็คือเราจะลอยช่วงนั้นน่ะน้ำอ่ะไหลไม่แรงมากครับก็ทำให้ว่าสามารถที่จะจอดเรือได้เพื่อพักเครื่องด้วยแล้วคืนนั้นที่นอนตอนที่พี่นอนเนี่ยพี่ยังความรู้สึกมันยังอยู่ที่เดิมก็คือเหมือนมีใครมาจับขาเราวีช่วงที่จับขาเราเขารู้สึกนอนดิ้นอ่ะแล้วอยู่อ่ะตรงท่อนหัวเข่าเราอ่ะเหมือนมีคนอ่ะเหมือนกับคานมันกระดึบขึ้นมาตรงขาเราอ่ะเออพี่ก็รู้สึกเฮ้ยอะไรเนี่ยตอนนี้กลิ่นเริ่มมาวีกลิ่นเริ่มมาพอกลิ่นเริ่มมาแล้วพี่ก็เหมือนกับพังหะลุกขึ้นมาแล้วก็มองมันเหมือนภาพตอนที่พี่เจียวเขาขึ้นมาเราวีแต่ครั้งนี้ภาพมันชัดเจนกว่าคือลงตรงลูกตาเขามีปลากระทะลุออกมาจากลูกตาจากปากเขาอะเดี๋ยวนะมีปลาเหรอปลาดิ้นๆอย่างเงี้ยนะใช่คือปลามากินศพเขาอะเฮ้ยทำไมมันน่ากลัวจังวะเออแล้วพอตรงนี้เนี่ยพี่ผงะลุกขึ้นมาเกลือนี่ท่วมตัวเลยอะครับพี่ฝันเห็นภาพนี้อะแล้วทำไมมันชัดเจนแล้วพอพี่มองลงไปที่ขาตัวเองอะที่ขาพี่มันมีเหมือนน้ำเป็นเมือกอยู่ตรงหัวเข่าวีครับเออมันความรู้สึกมันฝันจริงๆเหรอความรู้สึกเราคือมันฝันเหรอแต่ทำไมฝันแล้วขาลูกเปียกวะนึกภาพออกป่ะแล้วพอเราตื่นขึ้นมาผมก็เดินเข้ามาเสร็จผมก็บอกฝันเหรอดิเล็กครับฝันเหมือนจริงเลยผมก็ยิ้มแล้วก็เดินเข้าไปในห้องครัวแล้วค่อยไปทำอะไรมาซะดื่มน้ำชานี่ก่อนเดี๋ยวคืนนี้หรือจะได้หลับสบายพอดื่มเสร็จปุ๊บเออมันเหมือนกับเพิ่มเราก็หลับไปหลับทั้งคืนจนยันเช้าแต่พอพี่ตื่นขึ้นมาเนี่ยนะศพอะถูกเอาลงจากแพไปเรียบร้อยแล้วนะครับไปที่หมู่บ้านแล้วก็แจ้งความอะไรเรียบร้อยแต่ของเรายังออกไม่ได้เพราะว่าต้องรอตำรวจมาก่อนเพื่อที่จะเหมือนกับว่าคุณไปเจอศพที่ไหนตรงไหนอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยสมัยนั้นแต่มันก็ไม่ได้ละเอียดขนาดนั้นหรอกช่วงพอตรงนี้เสร็จผมก็นั่งดูไอ้ยาเส้นของแกอยู่เป็นแบบของคนจีนด้ามยาวๆอ่ะแกดูไปแล้วก็พี่ก็ไปเดินนั่งข้างแกผมเราเจออะไรเนี่ยผมแกก็เขาเรียกปลายของแกขอเสร็จหรือรู้ไหมคุงเนี่ยเรียกว่าคุงอะไรไม่รู้ครับผมเพิ่งมาครั้งแรกผมไม่รู้หรอกคุงเนี่ยเขาเรียกคุงนางรอทุกสองปีต้องมีคนตายโอ้ยเหรอลอยมาติดอย่างนี้ครับไปติดที่บ้านนู้นริมถึงบ้านนู้นก็ต้องมีริมตะลิ่งบ้านนี้พี่ฟังพี่ก็เอ้าคงนี้มีประวัติเลยคงผมบอกใช่คงนี้มีประวัติแล้วมันเป็นยังไงคงก็เลยเล่าให้ฟังว่าคงนี้แต่ก่อนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมันมีเหมือนกับว่าผู้ว่าราชการเนี่ยแต่พี่ไม่รู้ว่ายศสมัยคงเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะประมาณยุคของร.4 ร.5 อะไรเนี่ยแหละแล้วเรือของเมียน้อยคือประมาณว่าที่ตรงโค้งตรงเนี้ยเขาเคยสร้างเป็นคล้ายๆแบบเป็นมันไม่ใช่ตำหนักนะแต่เป็นบ้านใหญ่ๆหลังหนึ่งอะที่ว่าคนมีกระตังเลยแหละแล้วมีผู้หญิงอะเป็นเมียน้อยและโดนเมียหลวงเนี่ยนะทำร้ายด้วยการที่เอาไปตรงข้างกับโค้งเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับเป็นเกาะลอยอะนะไปแล้วก็เอาเหมือนกับว่าปักเหมือนคนที่จะต้องรอประหารนะเด็กข้าบอกป่ะไปปักไว้ตรงนั้นน่ะแล้วก็ควักลูกตาตัดลิ้นตัดหูแล้วปล่อยทิ้งศพให้แห้งอยู่ที่ตรงนั้น
แต่ก่อนที่จะโดนฆ่าตายคุณหญิงบอกกูจะรอเจ้านายกูกูจะรอผัวกูจนกว่าจะมาครับกูจะฟ้องพวกมึงทั้งหมดกูแค้นมึงกูอะไรอ่ะเขาคือคือทำสมุดสาบแช่งแล้วหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยก็จะมีคนตายในลักษณะของที่ว่าโดนควักลูกตาบางคนก็เหมือนกับว่าลิ้นก็หายไปลูกตาก็หายไปครับทุกๆหนึ่งปีของคุ้งหนังรอตอนนั้นนะนะตอนนั้นคือคนจะเห็นนะผู้หญิงมีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ตรงริมเกาะกลางตรงนั้นนะเห็นบอกหัวกูมาหรือยังนายกูมาหรือยังไปตามนายกูให้ทีซึ่งบางครั้งคนไปจับปากจะเจอเพราะปลาตรงนั้นน่ะจะชุ่มมากไม่มีใครกล้าเพราะไม่มีใครไปจับไงเออมันหลอนใช่เออใช่แล้วพอเสร็จบางคนเนี่ยเขาบอกนั่งอยู่บนหลังเรือของเขาอันนี้คือสิ่งของเรานั่งอยู่หลังเรือไปตามนายให้หน่อยไปตามผัวกูคนเรือที่พายเรือหันกลับไปก็คือพื้นผู้หญิงตาโบแล้วก็อ้าปากไม่มีลิ้นออกมามันมีปลาชัยออกมามันคือมึงมีปลาไหลอะไรเงี้ยออกมาจากปากแทนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทำให้ตรงนั้นเนี่ยเป็นชื่อที่ค่อนดังค่อนข้างจะดังมากมาจากเธอคนนี้คุ้งนางรอคุ้งที่หนึ่งวีเฮ้ยโหอันนี้คือเปิดหัวเรื่องนะคุณผู้ชมผู้ฟังอันนี้เป็นการเกริ่นของการเริ่มต้นในการเดินทางบนเรือลากซุงถูกไหมพี่ศักดิ์แล้วคุ้งแรกที่ต้องผ่านเนี่ยคือคุ้งนางรอแค่คุ้งแรกก็เอาเรื่องแล้วนะฮะกับประวัติกับคุ้งนี้ที่ผมเชื่อว่าในยุคนั้นน่าจะเป็นยุคที่ผู้ชายเนี่ยเจ้าเขาเรียกไงเจ้าเรือนอะจะมีเมียหลายคนในบ้านในเรือนมากๆมีอย่างเป็นผู้ว่าเขาเป็นผู้ว่าจังหวัดเลยครับแล้วก็จะมีแบบไพร่บ่าวอะไรอย่างเงี้ยที่มาเป็นเมียคนรองด้วยแต่ทีนี้จังหวะที่ท่านเองเนี่ยถ้าจากประวัตินะท่านเองไม่อยู่บ้านอะไรใดๆก็แล้วแต่เนี่ยมันเกิดการปฏิวัติอะไรบางอย่างภายในบ้านเออแล้วก็จับผู้หญิงคนที่มาทรมานจนเสียชีวิตอะไรใดๆก็แล้วแต่นะฮะจนดวงวิญญาณเธอไม่สงบสุขแล้วก็ผ่านมาจนถึงเนี่ยในช่วงที่พิศักไปร่องเรือแล้วก็ได้เจอกับร่างของผู้ชายคนหนึ่งเฮ้ยไอ้ร่างเนี้ยหลอนพิศักไม่รู้ว่าเป็นผู้ชายผู้หญิงวีไม่รู้ด้วยหรอใช่เฮ้ยแต่อีช็อตที่แบบอยู่ๆร่างเนี้ยที่มันมีแค่ครึ่งตัวคุณผู้ชมผู้ฟังเอาไปไว้ท้ายเรือแล้วนะท้ายซุงสุดๆเลยนะสุดท้ายจังหวะที่กำลังจะนอนจะอะไรกันเนี่ยกลายเป็นว่าพี่ศักดิ์จะต้องไปทำอะไรนะพี่ที่ไปเห็นเขาอยู่ตรงทรงท่อนที่สามอ่ะก็คือกำลังกินข้าวอยู่ไงเออหิ่งข้าวต้มแล้วทำยังไงก็หันไปมองอ่ะเห็นร่างนี้ครึ่งตัวฮะชันตัวเองด้วยมือขึ้นมานั่งอยู่บนทรงด้วยสภาพที่เอาพุงอ่ะวางอยู่บนทรงแล้วก็มือค้ำไว้ใช่ไพ่กระเลกราดเลยเอ้ยช็อตนี้แม่งหลอนวะคิดภาพตามนะคุณคือเอาคิดง่ายๆแล้วนั่งเห็นแล้วแบบเป็นสภาพตั้งแต่ตอนเกี่ยวตกน้ำไอเรือมันเกี่ยวข้างตะลิ่งแล้วพี่ศักดิ์จะจมน้ำอ่ะดีนะว่าพี่อะไรนะพี่ใจคล้องแขนไว้ได้ไม่งั้นหล่นไปซุงตีหัวแตกเลยนะผมบอกเลยเพราะต้องอย่าลืมตายได้ไงซุงเวลามันไหลฮะตามน้ำมันก็ไหลมาตามจังหวะนี่แหละไอ้ซุงตามหลังมันก็ไหลมาอย่างเงี้ยไอ้บังเอิญถ้าเกิดไอ้ซุงตัวหน้าเนี่ยมันดันชนตะลิ่งปึ๊กไอ้ด้านหลังเนี่ยทำไงล่ะมันก็ตามมาชนต่อดิแล้วถ้าเกิดเราหล่นลงไปไอ้ตรงร่องตรงกลางเนี่ยมันตามหมดเลยเดียวเลยนะใช่คือรู้สภาพเลยนะฮะคืออย่างน้อยๆเนี่ยเหลือแต่ตัวแน่นอนนะหัวนี่น่าจะแบกผมบอกเลยถูกเอ้ยแล้วอันนี้คุ้ง2คุ้ง3พิศักเริ่มเรียบเรียงยังหรือว่ายังเรียบเรียงแล้วคุ้งที่สองคุ้งกาเหว่าคุ้งกาเหว่ากาเหว่าเป็นนกใช่ไหมชื่อกาเหว่าเป็นชื่อผู้หญิงเป็นชื่อผู้หญิงคนหนึ่งแต่ว่าชื่อกาเหว่ากาเหว่านะฮะเดี๋ยวติดตามดีๆแล้วกันผมไม่รู้ว่าวีคไหนพี่ศักดิ์นะฮะจะส
ามารถจัดเวลาได้นะฮะแต่เชื่อว่าพี่ศักดิ์เนี่ยรอบหน้ารอบถัดไปต้องดีลเป็นคิวแรกแล้วก็เอาง่ายๆวีอาทิตย์หน้าเขาจะเล่าคุ้มที่2ได้เลยงั้นล็อกไว้เลยนะคุ้มหน้าเก้าเหว่าสุกหน้าเดี๋ยวเจอกับพี่ศักดิ์คุ้มถัดไปคุ้มกาเหว่าเป็นชื่อของผู้หญิงคนนี้ชื่อกาเหว่าติดตามให้ดีนะฮะไม่รู้แหละยังไงนะฮะผมว่าอันนี้ถือว่าเป็นซีรีส์ถัดไปนะฮะจากซีรีส์ลุงหมานนะฮะกงเต็กมีอะไรนะพี่ศักดิ์ที่เราเล่ากันมาซีรีส์ลุงหมานซีรีส์กงเต็กแล้วก็3ซีรีส์แล้วมั้ง4ซีรีส์แล้วมั้งเยอะอยู่นะเยอะอยู่นะฮะก็เนี่ยฝากทุกท่านเอาไว้นะครับถ้าพี่ศักดิ์ไม่ติดอะไรอาทิตย์หน้าเดี๋ยวเราได้เจอกันครับคุ้มกระเป๋าได้ติดตามให้ดีครับวีคหน้าเจอแน่นะครับแล้วก็ขอฝากช่อง TikTok ของพี่ไว้หน่อยก็จะเป็นเรื่องเล่าเรื่องผีก็คงจะเอาเรื่องตั้งแต่ซีรีส์ลุงหมานนะค่อยๆทยอยลงได้ฝากไปติดตามด้วยนะพี่ๆน้องๆชาว TikTok ค้นหาเลยว่าชื่ออะไรพี่ศักดิ์พี่ศักดิ์โรงไม้พี่ศักดิ์ขอติดตามนิดนึงจะได้ขึ้นวิดีโอกับเขาได้บ้างก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story